สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่าใครที่ชอบทำน้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องขาดระบบขาดระดับลงไปนะครับมันจะมีผลเสียต่อเครื่องยนต์อย่างไรให้เรามาดูคลิปนี้กันจัดเมื่อเวลาที่เราทำการเร่งเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะถูกสูบออกไปนะครับเราจะสังเกตได้ว่านะครับที่ระดับตาแมวน้ำมันเครื่องลดลงนะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับภาพกับเสียงมันมาไม่พร้อมกันมันดีเลย์นะครับมันเป็นคลิปสดนะครับเพื่อนๆนะนี่แหละนะครับถ้าหากว่าน้ำมันเครื่องขาดระบบแล้วนะครับเวลาเร่งเครื่องน้ำมันเครื่องถูกดูดขึ้นไปหมดนะครับและถ้าเราขับขี่ต่อเนื่องจะเอาน้ำมันเครื่องที่ไหนขึ้นไปหล่อเลี้ยงชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์นี่เป็นสาเหตุที่น้ำมันเครื่องแห้งน้ำมันเครื่องขาดโซ่ราวลิ้นดังแล้วก็เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทแล้วก็ลูกสูบเบรกลูกสูบติดพังในที่สุดนั่นเองนะครับ